ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญรับชม VTR โครงการสมุนไพรฟ้าทลายโจรหลานต้นกล้าด้วยศรัทธาต้านโควิดของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต2ค่ะครับและต่อเนื่องด้วย VTR การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยค่ะThank you.
วันนี้นะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาราชบุรีเขต2ได้ดำเนินตามโครงการ147โรงเรียนกับเขตพื้นที่การศึกษานำต้นฟ้าทลายโจรจากเขตนะคะมามอบให้กับโรงเรียนต่างๆซึ่งวันนี้นะคะเราเดินทางมาถึงโรงเรียนวัดธรรมนกค่ะเพื่อเราได้นำฟ้าทลายโจรนะคะมามอบให้กับโรงเรียนได้นำมาปลูกและมอบให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนะคะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่อนำไปปรุงยาสมุนไพรหรือรักษานะคะในช่วงนี้นะคะค่ะวันนี้เราก็จะไปตามดูกิจกรรมกันเลยค่ะเราจะทำการนำข้อนฟ้าทลายโจรนะคะปลูกลงแปลงเกษตรของโรงเรียนวัดธรรมนกแล้วค่ะผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีพื้นที่ประมาณ 7.9 ล้านไร่จึงเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ9ของประเทศประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรแรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจการค้าส่งและปลีกและธุรกิจการท่องเที่ยวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สถานศึกษาในสังกัดจำนวน39แห่งผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน70คนครูจำนวน 1,821 คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน56คนนักเรียนจำนวน 26,819 คนปัจจุบันมีนายประสิทธิ์อินวรรณาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จากความหลากหลายทางด้านภูมิประเทศและทางด้านอาชีพของประชากรในท้องถิ่นสพม.เพชรบูรณ์ได้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำจึงเป็นโจทย์ที่สำคัญในฐานะเราเป็นหน่วยงานทางการศึกษาต้องคิดหาแนวทางวิธีการให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่ดีและทั่วถึงสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อประกอบอาชีพที่สุจริตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขจึงได้นำเอาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นเครื่องมือสำคัญในการค้นหาปัญหาและความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคลเช่นกลุ่มปกติต้องได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและส่งเสริมพัฒนาตามศักยภาพสวัสดีค่ะหนูชนี่นะคะนางสาวจันทมนต์เถอแก้วมาจากโรงเรียนมาปกศึกษาค่ะเป็นประธานชมรมเจนซีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสวัสดีครับผมนายวุฒิชัยลาภไทยสงโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นรองประธานชมรมเจนซีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับกลุ่มเสี่ยงต้องได้รับการป้องกันหรือแก้ปัญหาให้หลุดพ้นจากสภาวะเสี่ยงตามแต่กรณีกลุ่มมีปัญหาต้องได้รับการช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนที่ได้รับความคุ้มครองกรณีคลองในเวียงค่ะคณะเจ้าหน้าที่ไม่ยอมฉันพร้อมทั้งมอบเงินขวัญถุงให้แก่ดิฉันและลูกด้วยเนื่องจากดิฉันได้ประสบอุบัติเหตุจนขาขาดได้มาเยี่ยมและได้นำเงิน 3,000 บาทมาช่วยในเบื้องต้นบ้านหลังนี้นะครับที่เข้ามาได้ช่วยเหลือต่างๆครับต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากเลยครับและกลุ่มพิเศษคือผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพจนถึงขั้นสูงสุดนอกจากนี้แล้วต้องคำนึงถึงความปลอดภัยจากอุบัติเหตุอุบัติภัยและภัยพิบัติต่างๆที่อยู่รอบตัวของนักเรียนเป็นสำคัญอีกด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสพม.เพชรบูรณ์นั้น
มีความโดดเด่นสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตสุขภาพกายของนักเรียนส่งผลถึงการแก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤตของสังคมต่อไปได้ผลที่ปรากฏกับนักเรียน 1. นางสาวอนุสราพรหมสังโรงเรียนพัชรพิทยาคมได้รับรางวัลพระราชทาน 2. นายธนวิศโสประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนวังโป่งศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่8ระดับประเทศ 3. นายวุฒิชัยลาภไทยสงโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมเป็นแกนนำนักเรียนดีเด่นเพื่อโรงเรียนปอดบุรี 4. นายเจษดาบางสาลีโรงเรียนหนองไผ่และเด็กหญิงน้ำฝนเนียนทองนักเรียนโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่24ณประเทศสหรัฐอเมริกา 5. นายวุฒิชัยลาภไทยสงโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมและนายอดิศรศรีชนนักเรียนโรงเรียนวังโป่งศึกษาได้รับรางวัลเยาวชนคนสร้างชาติสาขาเยาวชนจิตอาสาจากหม่อมราชวงศ์วรประภาจักรพันธ์ผลปรากฏกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ได้รับโล่เชิดชูเกียรติเสมาปปส.ดีเด่นประเภทหน่วยงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ได้รับรางวัลเสมาปปส.ประเภทหน่วยงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขจากนายกรัฐมนตรี 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการขับเคลื่อนป้องกันนักสุบหน้าใหม่ประจำปี2561จากอธิบดีกรมควบคุมโรค 4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตสูงขึ้นทุกปีสำเร็จการศึกษาและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อครบทุกคนตรงตามความถนัดและความสนใจในสถาบันอุดมศึกษาในวิกฤตจะมีโอกาสเสมอพวกเราจะขอใช้โอกาสอันเหมาะสมนี้ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาการศึกษาสามารถก้าวข้ามวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลูกหลานชาวเพชรบูรณ์ให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมมีวิถีชีวิตที่ปลอดภัยโดยการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามวิถีใหม่ทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์มุ่งสู่ความสำเร็จของนักเรียนดีเก่งมีความสุขในโอกาสนี้ในนามสพม.เพชรบูรณ์ขอบพระคุณครับค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับ VTR ของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต2ค่ะพี่มีนค่ะโครงการนี้นะคะก็จะทำขึ้นค่ะเพื่อมอบต้นกล้าฟ้าทลายโจรค่ะพี่มีนให้กับโรงเรียนในสังกัดค่ะจำนวน50ต้นในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นี้ค่ะใช่แล้วครับและจาก VTR ของทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ครับน้องแอร์ครับค่ะครับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับได้มีการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับไปใช้ไปประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคตได้ด้วยครับ